บ่มีหรอกรูปสวยๆให้เธอดูแต่เนี่ยซุปกระดูกหมูให้เธอกินได้ทุกวันอูเล่นบัตตันอย่างกระจวนกันไปกินกระดูกหมูแล้วเนาะเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่านะวันนี้ออกมาจากป่าหิมพานต์นะสู่เขาเฮาซึกไปเปื่อยยมๆเนาะก็เลยอยากกินอะอย่างฮ้อนๆสดสื่นสดสื่นนะก็เลยมาจบที่เมนูนี้เลยสู่เขามาซุปกระดูกหมูตุ๋นเกากี้นะกําแรกก็ว่าจะบ่ทายคลิปละเพราะว่าขี้ข้านสารภาพตรงๆเลยเนาะอูเล่นแต่ไปๆมาๆนะก็ทายเหี้ยกรรมก็ได้อ้อก็เลยได้ภาพอย่างที่สู่เขาเห็นนะวันนี้ก็เลยง่ายๆเลยเนาะเฮาขอเสนอเมนูซุปกระดูกหมูตุ๋นเกากี้สไตล์ครัวสู้ชีวิตไซต่ํามีตําเกิดเนอะเริ่มแรกเลยนะก็เฮาสู่เขาล้างกระดูกหมูให้สะอาดดีก่อนเนอะถ้าจะเฮอลําน้อยก็จะต้องเป็นส่วนที่มันติดซี่โครงหั่นนะเพราะว่าเวลามันเปื่อยนะมันจะนุ่มๆมันเมาะขนาดเลยนะหลังจากนั้นก็เฮาสู่เขาเอาน้ําแข็งจากเทือกเขาหิมาลัยนะมาในน้ําด้วยการที่เปิดเตาแก๊สระหว่างหม้อลงไปใส่หอมขาวหักหอมป้อมหรือว่าหลากผักชีนั่นน่ะลงไปมีน้อยก็ใส่น้อยมีหนักก็ใส่หนักตามด้วยพริกไทยป่นหรือพริกไทยเม็ดก็แล้วแต่สูและกระดูกหมูลงไปรอสักกำรอจนหน้ามันเดือดตะลุ่มตะลุ่มพออย่างขุมแล้วก็เป็นอันใช้ได้ใส่หัวใช้เท้าลงไปปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยรสดีแต่ยังมีไข่หอยซีอิ๊วขาวติบเกยขาวลงไปนิดหน่อยก็เป็นอันใช้ได้ละและขั้นตอนหลังจากนี้ก็บ่มีอันยังเลยนอกจากรอแล้วก็รออย่างเดียวนะปิดฝาแล้วก็ไปรับสักหนีบเนอะพอตื่นกับเปียรถทีไปซื้อข้าวสวยก็ว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ได้ก็แล้วแต่สู่เขาเลยเนอะปิกมาก็เปิดฝาหม้อแล้วใส่เม็ดเกากี้ลงไปใส่ลงไปนักๆเนอะใส่ลงไปจนให้มันหมดจนมันเสี่ยงเลยนะจําเวลาเฮาไปซื้อเขากินตั้งนอกเนาะป้าค่ะป้าค่ะน้องขอพิเศษเม็ดเกากี้นะคะใส่มาเฮ้อเหี่ย5-6เม็ดไอ้สู่เขาจะอีบ่ต้องใส่มาเหี่ยเฮ้อก็ได้เนาะมันแป้งอย่างนักปลําปเหลือขี้จิแต่เนาะโอ้ยก็เลยแป้งกินคนเดียวเป็นดินน้ําแล้วอย่าเนาะโอ้ละปากนักละบะจะไปจมเดียวจะเท่าเร็วอีแม่ว่าจะอั้นน่ะอูเลนและหลังจากนั้นก็เฮ้อสู่เขาตุนไปเนาะก่อยเปิดไฟอันอ่อนอมไป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 จนใจเย็นๆจนพวกอย่างในน้ําซุปนี่น่ะมันเปื่อยแล้วน้ำซุปมันหอมมันหวานก็เป็นอันใจได้ละและแล้วก็ถึงเวลาจีรอยคอและรอคอยเอาปากนักบะหวานแล้วก็งอกกะงอกที่แปลว่าเอาเข้าปากนะ